ครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล2560กระตุ้นการท่องเที่ยวสตูลแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสำหรับโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล2560โดยจะมีการแข่งขันจักรยานทางเลียบจังหวัดสตูลค่ะและกิจกรรมอาเซียนแรลลี่การท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่อุทยานธรณีสตูลเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลในช่วงน่องฤดูการท่องเที่ยวค่ะโดยงานแถลงข่าวครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพงพานุเสวตุลปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเป็นประธานในงานแถลงข่าวพร้อมด้วยนายสมชายเสมณีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลค่ะนายณรงค์ฤทธิ์ทุ่งปรือผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูลนายเอกรัฐพันทิพย์โค้ชปรึกษาในงานแข่งขันจักรยานซึ่งกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดสตูลโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล2560นี้ขึ้นค่ะสำหรับงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมและวันเสาร์ที่9กันยายนนี้ค่ะครับที่ทางจังหวัดสตูลแล้วก็ทางศูนย์สำนักธรณีสำนักธรณีวิทยาอุทยานธรณีสตูลนะครับได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาที่น่าสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งครั้งนี้นะครับทั้งกิจกรรมปั่นจักรยานผ่านอุทยานธรณีสตูลเนี่ยนะครับแล้วก็การจัดแรลลี่ท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับผมคิดว่าเป็นกิจกรรมทั้งสองอย่างที่น่าจะผลักดันให้จังหวัดสตูลเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศไทยนะครับเตรียมความพร้อมนะครับก็ทุกฝ่ายนะครับเท่าที่รับรายงานมาเนี่ยเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ทางฝ่ายผู้จัดก็คือธัญปุระเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสถานที่ทางฝึกกีฬาที่ชั้นนำนะครับอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยได้มาเป็นผู้บริหารจัดการการแข่งขันครั้งนี้เองเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานของธัญปุระเนี่ยทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่ามีเป็นมาตรฐานระดับโลกนะครับกฎกติกาต่างๆมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่างๆนะครับผมคิดว่าเชื่อมั่นได้ว่าไม่เป็นที่สองรองใครในประเทศไทยนะครับนอกจากเรื่องของกีฬาแล้วเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เรียกว่า CBT Community Based Tourism นะครับก็กำลังมาแรงในปีนี้นะครับแล้วก็จะเป็นวิถีการท่องเที่ยวที่เรียกว่าเป็นวิถีไทยนะครับให้นักท่องเที่ยวจากต่างแดนเนี่ยมาสัมผัสความเป็นอยู่มาสัมผัสประสบการณ์แบบไทยๆนะครับมากินอาหารไทยมาสัมผัสวัฒนธรรมมาสัมผัสศิลปะมาสัมผัสวิถีชีวิตของคนไทยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงท่องเที่ยวกีฬาหวังว่ากิจกรรมนี้จะไม่จัดครั้งเดียวแล้วจบไปเลยน่าที่จะเป็นการจัดเป็นประจำทุกปีนะครับแล้วก็จะยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลต่อไปครับ